สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและการตลาดลงพื้นที่ให้ความรู้ผู้ประกอบการผ้าไทยภาคใต้ส่งเสริมเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยจัดแสดงแฟชั่นโชว์32ผลงานผ้าติกพร้อมจำหน่ายสินค้าและนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์โดยนางเกศรกำเนิดเพชรรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่าภายในงานเป็นการรวมผลงานทั้ง32ชิ้นจากงานการที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและการตลาดได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในภาคใต้จำนวน5ผู้ประกอบการได้แก่บาติกเดินาราจังหวัดปัตตานีมีดีนาทับจังหวัดสงขลาราญาบาติกจังหวัดปัตตานีกลุ่มสีมายาจังหวัดยะลาและเก๋บาติกจังหวัดยะลาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ3ด้านการออกแบบการสร้างสไตล์และการสร้างแบรนด์สินค้าให้มีความแข็งแกร่งตอบโจทย์ตลาดแฟชั่นในปัจจุบันดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาใช้ผ้าไทยในสไตล์ที่หลากหลายอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้สร้างจิตสำนึกรักและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการสร้างสรรค์นะคะผลงานศิลปะร่วมสมัยนะคะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายนะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะว่าทำร่วมสมัยเราได้ดำเนินโครงการมาก็หลายปีแล้วนะคะปีนี้ถือเป็นปีแรกและปีสำคัญที่เราจะมีการยกระดับการทำงานขึ้นไปนะคะก็โดยได้รับคำวิเคราะห์จากท่านวิทยากรนะคะทั้ง3ท่านที่ยืนอยู่ในที่นี้นะคะในเรื่องของการผลักดันในเรื่องของส่งเสริมผ้าไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบาติกที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีการจัดแสดงผลงานแฟชั่นโชว์นะคะก็จะเห็นความทันสมัยที่เหมาะกับการใส่สวมใส่ในชีวิตประจำวันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าได้มาหันมาสวมใส่ผ้าไทยกันนะคะผ้าไทยนะคะสมัยนี้ใส่แล้วทันสมัยมากๆแล้วก็ทำให้เราดูดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งณขณะนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเองเราได้มีโครงการนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการสร้างสไตล์แล้วก็ในเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแบรนด์นะคะเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการผ้าไทยก็ได้มีการพัฒนาไประดับหนึ่งสิ่งที่เราต้องการแล้วเราต้องการที่จะเห็นคือนอกจากจะได้รับการยอมรับในประเทศแล้วเนี่ยเราก็จะขยายผลให้ไปสู่ในนานาชาติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนบุคลากรนะคะไปฝึกอบรมหรือแม้กระทั่งการนำเอาผลงานเนี่ยไปจัดแสดงอย่างต่างชาตินะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านวิทยากรนะคะสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและรวมถึงผู้ประกอบการเองที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราจะผลักดันไปด้วยกันนะคะในฐานะที่ภาครัฐเองเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการออกแบบเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเราให้มากที่สุดค่ะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมนะคะ